สวัสดีครับ Green Shop ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสวิตช์ OLED ที่เกิดอาการ Green Tint กันนิดนึงนะคือเครื่องของ Green Shop เนี่ยมาจากศูนย์Maxsoft Asia Singapore นะแล้วตอนเนี้ยเขายังไม่รับเคลมอาการ Green Tint ก็คือหน้าจอเขียวซึ่งคนที่กังวลเนี่ยแอดก็เข้าใจนะว่ามันมีความกังวลว่าเครื่องเรามันจะเขียวไหมคืออาการมันจะแสดงตอนที่เราปิดออโต้ไบเนตเป็นออฟแล้วก็อยู่ในฉากที่มืดๆแล้วก็หลีแสงให้แทบมืดสนิทเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะมีอาการเหมือนกับว่าสีที่ต้องเป็นสีดำมันจะออกเป็นสีเขียวนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครเขาจะเห็นกันง่ายๆนะสมมุติว่าเครื่องมีของแอดเนี่ยมีจะเห็นเนี่ยมันต้องอาการนี้คือแทบจะหลีแบบสุดแล้วเนี่ยดูดิมันจะเห็นอะไรเนี่ยเอาแค่ภาพมันจะมองไม่เห็นเลยเห็นปะเนี่ยฉะนั้นแอดอยากจะบอกว่าอย่าซีเรียสจะดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นเราจะเล่นเกมไม่สนุกหรอกเอาง่ายๆว่าถ้าปกติเวลาเล่นเนี่ยมืดขนาดเนี้ยมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วว่าสีธรรมดายังมองไม่เห็นเลยมันจะไปซีเรียสกับเรื่องจอเขียวก็นะพอเปิดออโต้ไบรท์เนี่ยเป็นออนปุ๊บเขาจะคำนวณจากแสงรอบข้างมาด้วยนะส่วนอาการกรีนทินท์ศูนย์เมืองนอกอย่างอเมริกาอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็เคลมให้บ้างไม่ใช่ว่าเขาจะเคลมให้ทุกเคสด้วยนะส่วนศูนย์ Maxsoft Asia ของเราเนี่ยมันยังไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนเครื่องให้ที่จะเปลี่ยนหรือคืนเงินเนี่ยร้านคืนให้เองเอาจริงเครื่องเนี่ยลูกค้าคืนมาเขาบอกว่ามีจอเขียวแต่แอดเอามาเล่นแล้วก็ไม่เขียวเนี่ยหลีจนสุดแล้วก็ไม่เห็นมันเขียวหน้าฉากดำๆเนี่ยเอาตรงแล้วอย่าซีเรียสดีกว่าถ้าเรื่องเนี้ยนะถ้าถามความเห็นนะสมมุติว่าเครื่องใครที่แบบว่ามันเขียวจริงๆเขียวแบบการแสดงผลสีเพี้ยนไปเลยในการเล่นเนี่ยแอดว่าอย่างนั้นนะคุยกันได้ที่ว่ามันเห็นอาการชัดเจนไงแต่ว่า Green Tint เนี่ยใน Reddit เขาไปเจอใช่ไหมเขาก็เลยมาแชร์กันเสร็จแล้วคนก็แบบเกิดความกังวลกันทั่วโลกว่าอาการเนี้ยต้องเสียมันจอเสียแล้วต้องเคลมต้องเปลี่ยนต้องอะไรแต่ว่าบ้านเรามันยังไม่มีศูนย์ Nintendo Thailand ที่อยู่ในเมืองไทยจริงจังไงทำให้การเคลมเรื่องพวกนี้มันยากมากคือเอาง่ายว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดมันไม่มีอาการอื่นที่เกิดการเสียหายขึ้นมาเนี่ยทาง Maxsoft เขาก็ไม่เปลี่ยนให้เราประมาณนั้นอันนี้คือมาแชร์กันก็เข้าใจแหละว่าลูกค้ากังวลถ้าลูกค้ากังวลเนี่ยก็เล่นตัวเก่าเลยครับถูกด้วยไม่แพงด้วยแต่ OLED จอมันใหญ่แล้วก็สีมันสวยกว่าเพราะว่าหลอดมันไม่เหมือนกันไงอันเก่ามันเป็น LCD ใช่ไหมเนี่ยถ้าถามความเห็นแอดนะ Green Tint ในเมืองไทยถ้าพูดกันตอนนี้เลยคือมันยังเปลี่ยนเครื่องไม่ได้ถ้าไม่ได้เลวร้ายขนาดว่าเปิดหน้าจอสีปกติแล้วแบบสีเพี้ยนแบบว่าจอเสียเงี้ยมันไม่เห็นอาการมันเปลี่ยนไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีศูนย์ Nintendo Thailand ที่มาดูแลลูกค้าโดยตรงมีโรงงานผลิตในการเคลมรีเฟอร์บิทเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีไงถ้าถามแอดเนี่ยถ้าซีเรียสอย่าเล่นนี่ไม่ได้อะไรนะเพราะว่าเราเข้าใจนะลูกค้าเพราะว่าแอดก็เป็นคนเล่นเกมอยู่เหมือนกันสมมุติว่าเล่นเกมปกติแล้วแบบสีเพี้ยนจอเพี้ยนมีปัญหาเงี้ยแอดเปลี่ยนให้เลยไม่มีปัญหาเปลี่ยนให้ได้แน่นอนแต่ว่าใครจะเล่นแสงแบบมืดสนิทเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เงี้ยถามว่าเล่นได้เหรอก็อาจจะมีคนเล่นได้มั้งอาจจะเล่นในตอนในห้องนอนอะไรอย่างนี้แต่แบบแอดว่าถ้าคุณซีเรียสเรื่องนี้อย่าเล่นเลยนะคือเข้าใจทุกฝ่ายเข้าใจลูกค้าแล้วก็ทางร้านด้วยก็เข้าใจ Maxsoft อีกตรงที่ว่าบางเครื่องเปลี่ยนมาไม่มีอาการนึกออกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยคือตัวที่แอดเอาคืนกับลูกค้ามาเพราะเขาบอกว่าเขียวแต่เรามาเช็คแล้วมันไม่เขียวซึ่งอันเนี้ยแอดก็ไปเปลี่ยนกับ Maxsoft ไม่ได้นึกออกปะคือมันไปเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าไม่มีอาการเพราะบางคนลูกค้าอาจจะหน่อยก็มีนะไม่ใช่ว่าอะไรไม่ได้ว่าลูกค้านะแอดก็คืนเงินลูกค้าเลยวินทั้งสองฝ่ายเขาจะได้สบายใจไงเราก็แบบว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าหงุดหงิดตรงที่ว่าซื้อของไม่มีคุณภาพแต่แอดเอามาเช็คแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยส่วนคนที่เป็นเนี่ยถ้าอาการไม่หนักมันก็เคลมไม่ได้แอดพูดเลยในไทยเนี่ย มันไม่มี Nintendo Thailand มาตั้งลกลากอยู่ในประเทศไทยไงมันไฟกันยากอ่ะจริงๆนะก็อยากให้เข้าใจตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าซีเรียสเล่นตัวเก่าหรือไม่ก็ไม่ต้องถือเล่นถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเล่นเกมปกติแบบนี้แล้วจอสีเพี้ยนเอามาเคลมแอดเปลี่ยนให้วิธีเช็คมันคือเข้าหน้าจอเกมที่มันเป็นสีดำหรือว่ามืดแล้วก็หลีแสงแทบจะสุดเลยแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงอย่างเงี้ยนิดเดียวเงี้ยเหมือนกับว่าจอมันจะแสดงสีไม่ทันทำให้สีมันเพี้ยนแต่มันไม่ได้เป็นทุกเครื่องถ้าเกิดว่าเป็นเนี่ยมันก็น้อยมากที่จะแบบจะเห็นด้วยตาแบบชัดเจนนะเพราะว่าเราไม่มีใครเล่นเกมมืดขนาดนี้อยู่แล้วมันเล่นไม่ได้อย่างน้อยก็ขึ้นมานิดนึงเนี่ยสมมติว่าแค่นี้ก็พอเห็นเนี่ยแต่มันอ่านออกไหมเห็นไหมจริงๆถ้าซีเรียสแอดว่าไม่ได้เล่นหรอกเอาง่ายๆอาการGreen Tintถ้าสมมติลูกค้าซื้อไปแล้วเล่นปกติแล้วมันเขียวหรือแสดงสีเพี้ยนหน้าจอเพี้ยนเอามาเคลมแอดเปลี่ยนให้ถ้าเกิดว่าซื้อไปแล้วเช็คนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยแสงแค่เนี้ยแล้วมันเขียวจริงแอดเปลี่ยนให้ไม่ได้นะแอดพูดเลยเพราะว่าศูนย์เขาไม่รับเคลมไงเพราะว่ามันไม่ได้มีผลเกี่ยวกับการเล่นเกมไม่มีใครเล่นเกมมืดขนาดนี้ถ้า Maxsoft ประกาศว่าเขารับเคลมเนี่ยแอดก็ยินดีนะเคลมให้ทุกเครื่องแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าซีเรียสก็เล่นตัวเก่าไปแต่ถ้าถามแอดอาการเนี้ยต้องพยายามค้นหาแบบตั้งใจหามันไม่ได้มองตาเปล่าแล้วเห็นสำหรับเครื่องที่มีนะนอกจากว่าจอที่จะหลุด QC จริงๆแล้วมันเขียวแบบมันเขียวอี๋อย่างนั้นนะโอเคจอเสียมาเปลี่ยนนะแต่ถ้าเกิดเล่นปกติเนี่ยคุณไม่ต้องพยายามหาหรอกเหนื่อยหาไม่เจอหรอกแล้วก็เกิดมันเขียวจริงๆแล้วอยากเปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าทางนั้นก็คงจะอ้างว่าไม่มีใครเล่นเกมโดยแสงมืดสนิทอย่างนี้เบอร์ศูนย์แล้วเล่นมันไม่ได้มีปัญหากับตอนที่คุณเปิดแสงปกตินี่ประมาณนั้นเนาะก็เอาว่าใครมีปัญหาก็ลองมาคุยกันดูแล้วกันนะถ้าถามความเห็นแอดอาการเนี้ยไม่ซีถ้าเป็นแอดไม่ซีอย่างตัวนี้คืนเครื่องมาแอดคืนตังไปก็จบกันอันนี้เดี๋ยวแอดไปใช้เองก็ยังไม่เจอฉะนั้นแอดว่ามันนอยกันเกินไปเองแหละนอยกันเกินเหตุเองเพราะว่าโอเคคนที่มีแอดก็เห็นแล้วข่าวเนี้ยเห็นตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็คิดแล้วแหละว่าเดี๋ยวก็ต้องมีมาม่ามีจริง แต่ว่าศูนย์ไทยไม่มีอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงถ้ามีอาการผิดปกติกับตัวเครื่องเสียใช้งานไม่ได้จอสีเพี้ยนปุ่มพังหรืออะไรก็แล้วแต่ Maxsoft รับประกันแอดจัดการให้ได้แอดไปเคลมให้ได้นะไม่ต้องห่วงแต่อาการGreen Tintเนี่ยเขาไม่รับนะอย่างตัวเนี้ยแอดก็ไม่เห็นมันจะเขียวเลยลูกค้าหน่อยจริงๆแหละแต่ว่าก็ตามนั้นใครซีเรียสข้ามไปเลยไปเล่นตัวเก่าหรือไม่ก็เสียบทีวีเล่นไปถ้าจอไม่เสียเคลมไม่ได้ถ้าฮาร์ดแวร์ไม่พังก็เปลี่ยนให้ไม่ได้เหมือนกันนะเข้าใจตรงกันเนาะจ้ะพิมพ์ช็อปจ้ะ